วัสดีครับอยู่กับช่องบ้านรีวิวบายฮอนนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนมาทำการเอารถ Honda PCX นะครับปี2019นะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์มันจะกี่บาทนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องครับเครื่องท้ายเปลี่ยนด้วยไหมครับสองหมื่นกิโลต้องเปลี่ยนไหมเคยเปลี่ยนสักครั้งยังเปลี่ยนตอนออกเดี๋ยวผมต้องดูสมุดก่อนสมุดไม่ได้เอามาเดี๋ยวผมน้ำมันเฟืองเท่าไหร่น้ำมันเฟือง50 บาทครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเนาะครับพวกกองพวกกระเทียมเคยเปลี่ยนไปยังเคยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วน้องก็เท่ากับน้ำมันเครื่องกับเครื่องท้ายครับขอรีโมทด้วยครับตอนนี้น้ำมันเครื่องมีสังเคราะห์ตัวไหนครับขอดูหน่อยมีตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ไอ้นี่ธรรมดาอ๋ออันนี้ธรรมดา10W30กึ่งสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์กับสังเคราะห์สังเคราะห์ 100% อ่ะครับใช้ตัวนี้แหละใช้สังเคราะห์แท้ตัวนี้เนาะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเข็นรถของเราไปแล้วนะครับอันนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์เขาบอกไปตรงไหนมันต้องมีเขียนว่าเซมิป่ะสังเคราะห์แท้ 100% อ๋ออันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้อันนี้เขาแค่ว่าสุดยอดแห่งการหล่อลื่นแต่อันนี้สังเคราะห์แท้ 100% รหัสเดียวกันนะ 10W30 ขนาด 0.8 ลิตรนะครับโอ้โหพอดีมาเจอชนยับเลยดูสภาพนะครับชนยับเลยพอพับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ว่าจะถ่ายดูสภาพน้ำมันเครื่องเป็นยังไงนะไม่ทันมัวไปดูรถคันที่ชนมาเนาะนี่ก็ใส่น้ำมันเครื่องแล้วนะครับ 0.8 ลิตรน่าจะใส่หมดเลยมั้งหมดเลยครับก็ตอนนี้ช่างก็กำลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันชุดเกียร์ให้นะครับน่าจะไม่เห็นนะเพราะว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราอยู่ในห้องรับรองลูกค้าเนาะแต่เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็ตอนคิดเงินนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรียบเก็บเงินละตรงครับ260 บาทแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างคงเขาไม่ได้แยกเป็นค่าแรงไว้เนาะ10 บาทนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าแหวนหรือเปล่าก็โอเคนะครับพามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็ใครเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับก็ถ้าเป็นน้ำมันสังเคราะห์แท้ก็200นะครับน้ำมันเฟืองท้ายก็50 บาทที่อันนี้10 บาทนี่คือค่าแหวนปะแหวนครับแหวนแหวนลองมาตีที
CT อ๋อน้ำมันเครื่องลองใช่ลองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องครับครับโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หากใครชอบนี้ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ